โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกัน2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการใช้ Pixel Megascan Library Asset นะครับที่เขาจะเป็นไลบรารีหลักรวมๆเนี่ยนะครับของ Asset ต่างๆนี่มันมีไม่ว่าจะเป็น Texture Model เนี่ยนะครับเอามาใช้ในมายานะครับใช้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับPixel Megascan Asset เป็นไลบรารี Asset ที่ใหญ่มากนะครับโดยส่วนมาก Asset ที่อยู่ในนี้มาจากการสแกนโฟโตกราเมตรีหรือโมเดล 3D สแกนเกือบจะทั้งหมดนะครับดังนั้นความสมจริงที่ได้ของตัวไลบรารีเนี่ยนะครับที่ได้จากตัวพวกโมเดลต่างๆเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างมีความสมจริงสูงมากนะครับดังนั้นมันก็เลยจะถูกใช้ในงานพวกงานเกมนะครับแล้วก็งานวิชวลเอฟเฟคค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ในงานแอนิเมชันที่เป็นสไตล์ไลท์เราอาจจะไม่ได้ใช้มันเยอะขนาดนั้นนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอะไรที่หนึ่งคือใช้งานง่ายมากแล้วก็เรียกว่า one click อ่ะนะครับเรียกว่า one click ได้เลยก็คือเลือกปุ๊บกดปุ๊บเด้งขึ้นเรนเดอร์ได้เลยนะครับดังนั้นมันก็ค่อนข้างง่ายสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำซีนอะไรแบบรีบๆเร็วๆนะครับไม่มีเวลามานั่งปั้นแอสเซทต่างๆเองหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ทำแอสเซทต่างๆเองเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปทำเองมันเสียเวลามากอะไรเงี้ยเขามีทำไว้ให้แล้วนะครับซึ่งถ้าเรากดมาดูในเว็บของ Pixel Megascan เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือในหน้าต่างเนี้ยเขาก็จะเป็นหน้าต่างที่มีไลบรารีต่างๆให้ดูมีแอสเซทต่างๆให้ดูในไลบรารีของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคอลเลกชันให้นะครับตรงนี้จะเป็นคอลเลกชันบรรยากาศต่างๆที่เขารวมไว้ให้นะครับเช่นบรรยากาศแบบไม่รู้อะไรเป็น environment แบบเป็น natural นะครับเป็นแบบว่าพวกตามธรรมชาติอะไรเงี้ยในแต่พวกเนี้ยสมมุติว่าเราเลือกเป็นLimestone Quarry นะครับอันนี้เป็นตัวซีนที่เขาเอาไปพรีเซนต์ใน Unreal 5นะครับก็อันนี้เขาก็จะมีไลบรารีที่เขาใช้อ่ะครับมีแอสเซทต่างๆที่เขาใช้ไม่ว่าจะเป็น texture เป็นโมเดลหินต่างๆที่มันมีนะครับโมเดลหน้าผาต่างๆพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาทำไว้ให้นะครับสแกนไว้ให้หมดแล้วเราก็สามารถหยิบตรงเนี้ยมาใช้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหาพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เขาก็มีให้เหมือนกันเขามี 3D plant ก็คือเป็นแบบลักษณะที่เป็น 3D เลยก็มีนะครับเป็นต้นไม้เป็นต้นแบบขึ้นเป็นโพลีกอนมาเลยก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นลักษณะเหมือน texture อะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับดังนั้นเขาก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับเป็น atlas นี่คือเป็นพวกแบบเป็นแผ่นเรียบนะครับก็คือโมเดลเนี่ยก็จะเป็นโมเดลเหมือนพวกกับ เรามักจะใช้พวกแอตลาสในทำพวกกับพวกเศษเล็กๆน้อยๆเป็นพวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะใช้แอตลาสตรงนี้ทำนะครับอย่างเช่นแอตลาสของแบบพวกเศษเขาเรียกอะไรอะเศษมอสเศษเฟิร์นพวกใบต่างๆอะไรพวกนั้นที่มันไม่ใช่ต้นอะที่เป็นเหมือนเป็นแผ่นๆอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าแอตลาสนะครับดีคอลก็จะเป็นพวกลายพวกดีคอลต่างๆที่มันจะเราสามารถหยิบไปใช้ได้นะครับSurface ก็เป็นพวก texture นะครับต่างๆที่มี 3D asset ก็จะเป็น 3D asset ต่างๆที่เขาสแกนมาแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะครับ นะครับก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับคือเขามีเตรียมไว้ให้ค่อนข้างเยอะนะครับ imperfection ก็เป็นพวกบัดพวกรอยต่างๆนะครับมีบัดให้ด้วยนะครับ ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกได้ในบลัดเนี่ยก็จะมีหลายแบบเลยมีเอาไปใช้ได้นะครับทีนี้แอสเซทต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยนะครับในการที่เราจะหยิบมาใช้ได้เนี่ยนะครับก็โชคดีอย่างนึงคือว่า ประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับEpic Games นะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนา Unreal Engine นะครับก็ได้เขาเรียกว่าซื้อละกัน ซื้อหรือว่าถ้าใช้ความสามารถคือมีความร่วมมือกันนะครับก็คือ take over บริษัทนั่นแหละนะครับของ Pixel ไปดังนั้น Pixel ตัวนี้นะครับก็เลยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของEpic Games ก็คือมันเป็นพาร์ทเนอร์กับ Unreal Engine แน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เขาทำเจ๋งมากคือว่าเขาบอกว่าถ้าคุณมี account ของ Unreal Engine เนี่ยนะครับและเคยเหมือนแบบเคยเปิดใช้ Unreal Engine สักอย่างเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้ asset ตรงนี้ได้ฟรีทุกอันเลยเพราะว่าถ้าคุณไป subscribe เนี่ยนะครับราคามันก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับต้องใช้เรียกว่าไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่า ราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะจำกัดด้วยพอยต์ซ
ึ่งแอสเซทชิ้นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณ2พอยต์ถึง4พอยต์อันนี้เขาก็จะบอกว่าให้ต่อเดือนเนี่ย90พอยต์เท่านั้นนะอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้Unreal Engine หรือมี account ของ Unreal Engine เนี่ยนะครับคุณก็สามารถใช้แบบ Unlimited ได้เลยนะครับแต่ว่าคุณจะต้องจบงานสุดท้ายเนี่ยนะครับออกเป็น Unreal นะครับแต่ในความจริงแล้วเราสามารถมีวิธีการจัดการที่เราจะจบงานในมายาก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็ ถ้าเราอยากจะใช้ตัวเนี้ยนะครับมันก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้ Unlimited Access เนี่ยคุณต้องมี Unreal License นะครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถสร้างได้คือเราสามารถเข้าไปที่ Epic Game Account ตัวเนี้ยนะครับได้เลยก็คือสมมุติว่าผมเริ่มใหม่ให้ดูเลยนะครับจริงๆแล้วผมมี Account Unreal อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะลองให้ดูว่าเราสามารถทำได้ยังไงบ้างกด Get Start นะครับมันจะให้ Sign in with Epic Game Account นะครับเราก็สามารถที่จะกด Sign in ได้เลยนะครับแล้วกด Sign in ปุ๊บนะครับ แต่ว่าตอนนี้ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราบอกว่าเรายังไม่มีEpic Game Account เนี่ยเราจะทำได้ยังไงบ้างเราก็สามารถที่จะ Sign up ได้นะครับก็สมมุติกด Sign up ไปปุ๊บนะครับแล้วมันจะถามว่าเราจะ sign up ก็คือลงทะเบียนเขาด้วยด้วยอะไรบ้างด้วยวิธีการแบบไหนก็คือจะ sign up ด้วยอีเมลของเราเองก็ได้นะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมจะชอบ sign up ด้วย Google Mail มากกว่านะครับแต่นี้ก็แล้วแต่บางคนจะ sign up ด้วย Facebook ก็ได้นะครับเอาแบบง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ผมก็จะ sign up ด้วยอีเมลของผมนะครับ ผมก็จะใช้อีเมลตัวนี้นะครับของผมที่มีอยู่แล้วนะครับก็ sign up ไปปุ๊บพอ sign up ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะถามว่า account ของคุณเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยมันบอกว่าตอนนี้ปานัสเนี่ยคุณเราไม่เจอคุณนะว่าคุณลิงก์กับ Epic Game Account หรือยังอะไรเงี้ยคุณต้องการจะลิงก์อันนี้ไหมก็บอกอ๋อใช่แน่นอนอยากจะลิงก์นะครับปรากฏไปผมก็พิมพ์ชื่อของผมไปนะครับนี่คือชื่อผมนะครับอันนี้มัน already taken ไปแล้วเพราะว่าผมมีอีเมลนึงที่ผมสมัครไปแล้วนะครับส่วนตัวนะครับก็อาจจะชื่อนี้ก็ได้ชื่อนี้นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับ I have and agree to term of service นะครับก็กด continue ปุ๊บนะครับพอ continue ไปเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะบอกให้ verify ตัวอีเมลของผมเดี๋ยวนี้ผมก็จะลอง verify ดูว่ามันก็จะส่งอีเมลไปที่อีเมลของผมนี่แหละว่าอีเมลของผมเนี่ย อีเมลของผมเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยพอผมดูเมลของผมตัวเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีรหัสส่งไปให้นะครับอันนี้ผมก็จะกรอกรหัสลงไปนะครับโอเคพอกรอกรหัสเสร็จเนี่ยผมกด verify email ปุ๊บมันก็จะทำการ verify ตัว Epic account ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้มันจะถามว่าเราอยากจะ use Pixel with Epic Game account ไหมนะครับก็กด allow ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการบอกว่าเอ้ยเราจะใช้ Epic Game account เนี่ยนะครับเพื่อล็อกอินในส่วนของ Pixel ตัวนี้ไปนะครับทีนี้มันบอกว่าตอนนี้ยังไม่มี Unreal Engine License นะแล้วจะทำไงถึงจะได้ Unreal Engine License มานะครับก็คือคุณจะต้องโหลดตัว Epic Launcher ขึ้นมาก่อนแล้วก็พอกด Epic Launcher ขึ้นมา Install แล้วเราก็ Sign in เข้าไปเนี่ยนะครับสมมติว่าอันนี้ผมกดมาปุ๊บนะครับ เราก็บอก attention required นะครับ authentication required ก็กด login นะครับปุ๊บ login ไปเสร็จปุ๊บผมก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมผมกด sign in with Google Mail ของผมนะครับก็จะเลือกอีเมลของผมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนทำซ้อนกดแค่นั้นเองนะครับเพื่อบอกมันเฉยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าตรงนี้นะครับ license grant ต่างๆเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็บอกว่าผมอ่านหมดแล้วนะอ่านเร็วมากนะครับทีนี้บอกว่าอยากจะได้รับข่าวต่างๆไหมนะครับจาก Epic จาก Unreal เนี่ยก็ถ้าอยากจะได้รับข่าวต่างๆกดติ๊กตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับฉะนั้นกด accept นะครับกด accept ไปปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาหน้า Unreal ตรงนี้นะครับพร้อมกันเนี่ยเขาก็จะให้เราดาวน์โหลด Epic Installer เข้ามานะครับเราก็กดคลิกที่ Epic Installer ที่มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอเราเข้ามาหน้านี้ปุ๊บมันจะดาวน์โหลดให้เองโดยอัตโนมัติละนะครับกดคลิกไปทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าให้เตรียม prepare ว่าจะลงนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็กด install ไปนะครับแล้วก็กด yes นะครับ
อันนี้มันก็จะทำการลงตัว Epic Game Launcher นะครับซึ่งอันนี้ถ้าต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณสมัคร Epic Game Account แล้วเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีเกมให้โหลดเล่นฟรีทุกเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าหน้า Epic Game Launcher มันมีอะไรให้บ้างเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมโหลด Civilize โหลดอะไรมาเล่นนะครับก็ง่ายเพราะว่าโหลดเกมฟรีทุกเดือนก็ดีนะครับจริงๆไม่ทุกเดือนจริงๆน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์มั้งหรือเดือนผมไม่แน่ใจนะครับมันก็จะ verify updating สักคู่หนึ่งนะครับใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับในการ verify กับมันไปนะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะครับก็จะ install update สักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าหน้าของ Epic Game Launcher ตัวนี้นะครับก็จะรอสักครู่หนึ่งครับ โปรแกรมก็จะโหลดหน้าของ Epic Launcher ขึ้นมานะครับรอสักครู่โอเคพอมันขึ้นมาหน้านี้เสร็จเนี่ยในหน้าของ Epic Launcher เนี่ยมันก็จะให้เราบอกว่าล็อกอินยังไงบ้างนะครับผมก็กด Sign in with Google ของผมเนี่ยนะครับมันก็บอกว่า complete แล้วเรียบร้อยเสร็จจบสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้มันก็จะรันเข้าหน้าของตัวนี้มานะครับลงชื่อเข้าใช้เนี่ยมันก็จะให้ลงชื่อเข้าใช้ผมก็จะกดไปเหมือนเดิมนะครับก็จะล็อกอินเข้าไปนะครับ อันนี้ผมใช้อีเมลมหาลัยนะครับก็ตอนนี้มันก็จะบอกว่าเกือบจะเสร็จแล้วนะครับกด continue ไปเพื่อกลับไปขั้นหน้าของ Epic Launcher เรียบร้อยนะครับบอกว่าปิดหน้าตรงนี้ได้เลยนะตอนนี้มันก็จะเด้งเข้ามาที่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้ากด close ที่ window ตรงนี้ได้เลยปึ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งมันจะเข้ามาสู่หน้าของ Epic Launcher ตรงนี้นะครับมันก็จะเตรียมตัว Epic Game Launcher ให้เรานะครับโอเคปึ๊บมีเกมให้ฟรีด้วยตรงนี้นะครับชื่อเกมอะไรแอปซูอะไรเนี่ยสักอย่างนะครับมันก็อันนี้คือ Epic Game Launcher หน้าต่างของมันนะครับซึ่งถ้า ในการที่เราจะinstall Real Engine เนี่ยคุณก็กด install นี้ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะใช้เวลาสักครู่นึงซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยเราได้ลองใช้กับมันผมแนะนำว่าก็กด install ไปเลยทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่มากนะครับแนะนำว่าให้กด install ถึงไปเลยนะครับปึ๊บทีนึงนะครับแต่จริงๆตอนนี้เราจะถามว่าไม่ต้องกด install ก็ได้นะครับแต่ว่าเพราะตอนนี้มันก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็กด install ไปนะครับเฉยๆทีนี้อย่างที่บอกคือมันมีเกมฟรีให้ฟรีเซนนิดนึงนะครับถ้าเราเข้ามาที่หน้า store เนี่ยจริงๆตอนนี้นะครับเครื่องผมจะช้าในหน้า Store เนี่ยก็จะมีเกมที่เขามี Free For You เนี่ยนะครับมีเกมให้ฟรีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีเกมอะไร Kingdom New Land นู่นนี่นะอะไรไม่รู้เนี่ยกำลังจะเข้ามาเนี่ยให้ฟรีช่วง15 October อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เกมอะไรที่ฟรีอยู่ตอนเนี้ยก็มีให้ดูนะครับก็เผื่อบางคนอยากจะไปโหลดมาเล่นอะไรเงี้ยเขามีเกมฟรีให้นะครับผมไม่รู้มันเกมอะไรเหมือนกันเนี่ยนะครับก็อันนี้ลองดูเผื่อบางคนแบบอยากเล่นเกมแล้วก็เกมใน Epic Store น่าจะถูกกว่า Steam นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเกมจะไม่เยอะเท่า Steam นะเกมจะไม่เยอะ Steam อันนี้กำลังอยากเล่นตัวนี้นะครับ Star Wars Squadron นะครับโอเคไปไกลละอ่ะทีนี้นะครับ
ในดาวน์โหลดเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่า Unreal Engine เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับดังนั้นถ้าเรากดคลิกในหน้าของ Unreal Engine ดูเนี่ยมันประมาณ11 กิกนะครับถึงบอกว่าถ้าอัปเดต Unreal แต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างกินเวลาพอสมควรดังนั้นก็กด install แล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตแรงมันก็จะไวหน่อยนะครับนี่ก็อาจจะใช้เวลาสักครู่นึงอันนี้ผมยังไม่ไปดูมาแล้วกันนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเรามาหน้าของ Pixel ตัวนี้นะครับลอง refresh มันทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้มันยังไม่เป็นนะครับมันยังไม่ได้บอกว่า account ของเราเนี่ยมันเป็น Unreal Unlimited ก็ปิดมันไปก่อนก็ได้นะครับแล้วแนะนำว่าให้เปิดหน้าตัว Pixel เนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับสมมติปิดไปปุ๊บคุณเปิด Pixel ขึ้นมาใหม่อีกอันนึงนะครับผมเปิด Edge ขึ้นมาใหม่สักครู่นะแล้วทีนี้นะครับผมก็พิมพ์ไปที่ Quixel นะครับเหมือนเดิม Quixel.com นะครับเข้าไปใน Quixel.com เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับ อันนี้มัน Account เก่าผมมีอยู่ผมก็จะกด Sign Out ไปก่อนนะครับแล้วผมกด Sign In ใหม่โดยที่ใช้ Account Epic ของผมนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมสมัครไปเมื่อกี้นะครับก็ไปที่ Epic Account ตัวนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคทีนี้ถ้าคุณ sign in เข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันไอ้คำว่า subscribe มันจะหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ล็อกอินกับEpic Game Launcher ไปแล้วนะครับหมายความว่าเราได้ลิงก์ Pixel เข้ากับตัว Unreal Engine เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถ้าเราไปดูที่ account ของเราเนี่ยนะครับมันจะขึ้นว่าตรง account ตรงนี้มันจะขึ้นว่า Unreal Unlimited ก็หมายความว่าเราสามารถใช้ทุกอย่างในตัวของ Megascan ได้ฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะไป browse ดู Megascan เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันสามารถดาวน์โหลดได้เลยไอ้คำว่า subscribe เนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็น Unreal Unlimited ละนะครับทีนี้ผมแนะนำว่าในการใช้งานกับพวก Megascan เนี่ยผมแนะนำให้โหลดตัว Pixel Bridge มานะครับตัว Pixel Bridge เนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าคุณไปดูที่ product ตรงนี้นะครับแล้วลองดูที่ Bridge นะครับคุณสามารถกดดาวน์โหลด Pixel Bridge มาได้ Pixel Bridge เป็นตัว integration ระหว่างกลางเป็นตัวระหว่างกลางกันหนึ่งคือเป็นตัวเอาไว้ browse asset ต่างๆที่มีอยู่ใน Megascan library นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้export นะครับหรือดาวน์โหลดเนี่ยจากตัว Megascan library เนี่ยเข้ามาในเครื่องคุณพร้อมกับexport ไปเข้าโปรแกรมอื่นเช่น Maya Houdini ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายฟังว่ามันใช้งานยังไงนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเปิด Pixel Bit แล้วก็ sign in เข้า Pixel Bit มาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็จะเหมือนกับหน้าที่เราดูในเว็บ Megascan เมื่อกี้เลยนะครับคือมันจะมีทุกอย่างเหมือนกันนะครับมันลิงก์กันด้วยกันทั้งหมดทีนี้นะครับหลังจาก sign in เข้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะเราก็จะไปเซตติ้งที่มายาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเวลาเอาเข้ามายาเนี่ยถ้าเราเซตค่ามันไม่ถูกต้องนะครับตัวเวลามันโหลดเข้ามาเนี่ยขนาดเซลล์สเกลมันก็จะค่อนข้างใหญ่ผิดปกติไปนิดนึงนะครับดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะไปเซตที่ preference ก่อนนะครับก็ไปที่มายาถ้าถามว่าโปรแกรมไหนผมเกลียดมากที่สุดอันดับแรกจะเป็นบทอันดับ2เป็นมายาเป็นโปรแกรมที่เซนซิทีฟทั้งคู่ไอเหนื่อยใจกับมายามากโอเคไปที่หลังจากที่เราเข้ามายามาเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ Windows Setting นะครับแล้วไปที่ Preference นะครับแล้วพอเปิด Preference ขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะมีตรงที่เขียนว่า Setting อยู่นะครับใน Setting เนี่ย Make sure ว่าตรงนี้มันจะเป็น Working Unit เนี่ยเป็น Centimeter นะครับก็คือให้มันทำงานในระบบ Centimeter นะครับเป็นหลักนะครับก็ถ้าของใครไม่เป็นก็กด Centimeter แล้วกด Save นะครับจากนั้นนะครับเพื่อให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับผมจะปรับกริดไซส์นิดนึงนะครับก็ม
ความเซนซิทีฟของมายะปฏิกิริยาไซต์ตรงนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยสูงเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นไอคอนเล็กๆตรงนี้นะครับตรงกริดเนี่ยคือเปิดปิดกริดใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวาทีหนึ่งกริดออปชันตรงนี้นะครับตอนนี้กริดออปชันตรงนี้ผมจะเซตค่าไว้ตามนี้ก็คือlength and width เนี่ยเป็น200นะครับ grid line เนี่ยทุก25นะครับก็คือเซตให้เป็น200กับ25เสร็จแล้วคุณกด apply close ได้เลยนะครับทีนี้เราก็เตรียมพร้อมสำหรับมายาเรียบร้อยคือที่เราปรับนี้เพราะว่าเราจะได้ปรับขนาดของมันได้นะครับถูกต้องนะครับทีนี้มันมี2 ส่วนนะครับคือเวลาเอาเข้ามาจากตัว Quixel เนี่ยนะครับเข้ามาที่มายาอย่างแรกเนี่ยนะครับคือเราจะต้องมีตัวปลั๊กอินของมันก่อนนะครับในการจะใช้งานกับปลั๊กอินของมันได้เนี่ยอย่างแรกคือคุณจะต้องโหลดอะไรสักอย่างนึงมายกตัวอย่างเช่นผมอาจจะเอาโมเดลสักชิ้นหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผมเอาโมเดลที่ผมลองทำ new model ดูว่ามันมีโมเดลอะไรใหม่ให้เล่นบ้างอาจจะลองเอาตึ๊ดๆๆอันนี้แล้วกันน่ารักดีนะครับทีนี้ในการที่เราจะทำงานนะครับกับให้มันลิงก์กับมายาได้เนี่ยคือให้มันไลฟ์ลิงก์กับมายาได้เนี่ยอย่างแรกคือคุณจะต้องโหลดอะไรมาสักอย่างนึงก่อนนะครับก็กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะดาวน์โหลดเนี่ยใจเย็นอย่าเพิ่งกดกันนะไปที่ดาวน์โหลดเซตติ้งก่อนนะครับทีนี้ในดาวน์โหลดเซตติ้งเนี่ยมันจะมีค่าต่างๆให้เซตได้นะครับก็คือโดยปกติเนี่ยมันจะติ๊กลงมาเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับเป็น LOD 0ถึง5นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีค่ามันจะส่วนมากมันจะปรับเป็น 8K นะครับก็คือถ้าเราอยากได้texture resolution ที่สูงสูงก็ปรับเป็น 8K ก็ได้นะครับแล้วก็ material preset ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่มี Unreal มี Unity นะครับแล้วก็มันจะมี offline metalness นะครับซึ่งถ้าเราใช้ Arno ใน Maya เนี่ยมันจะเป็น metalness roughness นะครับซึ่งมันทำงานอยู่ PBR ในระบบนี้นะครับผมก็จะเลือก Offline Metalness Mesh Format เนี่ยคุณจะใช้อะไรก็ได้นะครับคือมันมี FBX OBJ แล้วก็ ABC นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น FBX ก่อนนะครับจากนั้นลงมาดูด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมี LOD 0ถึง5นะครับ LED คืออะไรถ้าใครคุ้นกับการทำงานเกมก็อาจจะรู้ว่า LOD นะครับ LOD หมายถึง Level of Detailนะครับเลเวลที่ดีเทลคือหมายความว่าถ้าเราเคยเล่นเกมเนี่ยเป็นเกมพวกกับที่มีกราฟิกทันสมัยหน่อยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราเดินเข้าไปอยู่ในซีนในโลกของเกมเนี่ยระยะที่อยู่ใกล้กล้องเนี่ยโมเดลมันจะละเอียดมากเลยแต่พอไกลออกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามองไปดีโมเดลของมันจะค่อนข้างหยาบพอสมควรแต่เราอาจจะไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับเท็กเจอร์มันเหมือนเดิมแต่ว่าโมเดลมันจะหยาบขึ้นคือพอลีกอนมันจะน้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า LOD คือ Level Detail คือระยะยิ่งใกล้กล้องเท่าไหร่เนี่ยโมเดลมันจะยิ่งละเอียดมากขึ้นยิ่งไกลออกไปยิ่งลดความละเอียดลงเพื่อให้engine game เนี่ยมันสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะครับก็อันนี้เนี่ยมันจะมี LOD หลายแบบก็คือ LOD เขาจะแบ่งมาให้เลยก็แบบว่าแบบโพลีกอนน้อยที่สุดเลยนะครับ1,100โพลีกอน1,100เฟสอะไรอย่างเงี้ยนะครับtri นี่ย่อมาจาก triangle ก็คือเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นโพลีกอนแบบสามเหลี่ยมแค่1,100นะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยม1,100เท่ากับพอมันเป็นสี่เหลี่ยมก็จะเป็นประมาณ500กว่านะครับก็หารครึ่งไป550นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะได้อะไรนะครับอย่างเนี้ยถ้าผมไปทำงานเกมผมจะบอกว่าอาจจะอยากได้ LOD เยอะเพื่อที่ว่าเวลาโยนเข้าอันเรียวหรืออะไรเนี่ยมันจะได้ออโต้ LOD ให้ผมได้ก็คือพออยู่ระยะใกล้หน้ากล้องเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลที่ละเอียดพอไกลออกไปเนี่ยมันก็อาจจะไกลดีเทลมันก็จะลดลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราทำงานในMaya หรืออะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะใช้ LOD ตัวเดียวก็ได้นะครับที่คุณรู้สึกว่ามันโอเคอย่างนี้ผมอาจจะ LOD 0ก็ได้หรือ1 2ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่ว่าตอนโหลดเนี่ยมันจะให้เลือกได้นะครับว่าคุณอาจจะโหลดหมดเลยก็ได้นะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวว่าเราจะเอาแมปอะไรมาบ้างมี Albedo Map Multiple Normal Map นะครับและถ้าใครอยากจะเอาโมเดลตัวเนี้ยที่เป็นไฟล์ CBUD เขาก็มีให้นะที่เป็นอย่างที่บอกคือตัว Mega Scan Library Asset เนี่ยเขาสแกนมาเป็นหลักดังนั้นเขาก็ต้องไปผ่านตัว CBUD นะครับในการตกแต่งรายละเอียดเก็บรอยนั่นก่อนนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมีมานะครับเราสามารถเอาซอร์สไฟล์ C2 ได้เพื่อที่จะเปิดใน CBUD ก็ได้นะครับ
หรือว่าจะเอาแค่บรัชหรือว่าจะเอาตัว Hyperly Source ซึ่งอันนี้ผมจะโหลดตัว Hyperly Source มาด้วยแล้วก็ LOD มาด้วยนะครับก็กดคลิกตรงนี้ไว้นะครับแล้วด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นแมปต่างๆที่เขามีนะครับจริงๆแล้วเรามันสามารถดูได้นะแต่นี้ผมต้องไปกดดูที่ Asset Info หรือเปล่าไม่ขึ้นไม่เป็นไรในดาวน์โหลด Setting นี้นะครับมันจะมี LOD อยู่นะครับคือขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อะไรนะครับถ้าเราใช้Specula ด้วยคุณก็กด Specula มาด้วยอย่าง Gloss ถ้าคุณใช้ตัว Render Engine ที่มันทำงานเป็น PBR แล้วมันทำงานอยู่กับ Glossiness Metalness ผมก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่อย่าง Anno เนี่ยมันจะใช้ Roughness เป็นหลักผมก็จะเลือกที่ Roughness นะครับจะเอา Specula มาด้วยก็ได้นะครับถ้าอยากได้จากนั้นกดดาวน์โหลดครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากกดดาวน์โหลดนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยนะครับรอสักครู่นึงมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าตอนนี้มันดาวน์โหลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ละนะครับซึ่งตัวดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับอย่างที่บอกว่าถ้าจะทำงานให้มันไลฟ์ลิงก์กับมายาได้เนี่ยคุณจะต้องดาวน์โหลดสักอย่างนึงให้มันไปลงที่ local drive ของเราก่อนก็คือ local drive ก็คือพวกไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่ในเครื่องเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นไดรฟ์ CD อะไรต่างๆพวกเนี้ยคือนะพวกนี้มันจะถูกเก็บไว้ในเครื่องก่อนแล้วมันถึงจะเซตค่า export ได้ว่าเวลามันจะโยนเข้าไปในมายาเนี่ยมันจะถูกเอาตัวไหนไปนะครับอันนี้ก็รอสักครู่นึงอันเนี้ยผมเอาตัวไฮโพลีกอนไปด้วยมันก็เลยจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับโอเคหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดมาเรียบร้อยเนี่ยอันดับต่อมานะครับมันจะมีตรง export ตรงนี้นะครับแต่เรายังไม่ได้กดมันนะครับคือถ้าเราไม่ดาวน์โหลดมาปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดาวน์โหลดอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมัน export setting จะไม่ขึ้นมานะครับ export setting จะขึ้นมาต่อเมื่อคุณดาวน์โหลดมาเก็บดาวน์โหลดตัวโมเดลหรือ texture หรืออะไรพวกเนี้ยมาเก็บไว้บนเครื่องคุณก่อนนะครับไปที่ export setting นะครับตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือ resolution ที่เราจะเอาคือถ้าเราดาวน์โหลดมาไซส์เท่าไหร่เนี่ยเราสามารถเลือกเอาว่าเราจะ export ไซส์ไหนได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น 4K ก็ได้เป็น 8K ก็ได้นะครับ texture format นะครับก็อันนี้ผมเลือกเป็น JPEG นะครับไม่มีอะไรแล้วก็mesh format นะครับก็เป็น fbx เพราะผมโหลดมาเป็น fbx อย่างเดียวนะครับ lod นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าไอ้ตรง mesh lod เนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอา mesh lod แบบไหนนะครับอันนี้ผมอาจจะลองเอาตัว high poly มาให้เราดูกันก่อนนะครับทีนี้ตอนที่เราคลิกตัว export เนี่ยนะครับ export to เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่นะครับตรง export to เนี่ยก็อันเนี้ยคุณก็จะเลือกตัวไหนก็ได้อย่างอันเนี้ยผมก็จะเลือกใช้กับมายานะทีนี้ในตอนเลือกใช้กับมายาเนี่ยถ้าคุณกด export ปุ๊บนะครับมันจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาว่า export success นู่นนี่นั่นแล้วมันจะโผล่ตัวนี้ขึ้นมาทีหลังตอนนี้ของผมมันกด export ไปแล้วรอบนึงนะครับมันก็เลยตรงนี้มันจะขึ้นให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ถ้าของใครยังไม่ขึ้นนะครับก็กด export ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วพอกด export ไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีสคริปต์ตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับถ้าคุณใช้มายานะมันจะมีสคริปต์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาครับนะครับมันจะมีสคริปต์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาเรากด copy ทีหนึ่งคลิกตรงนี้ปุ๊บใน copy เนี่ยนะครับพอคุณกด copy เสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เปิดไปที่มายานะครับในมายาเนี่ยตรงนี้นะครับตรงด้านล่างของเราเนี่ยด้านล่างพวกคอนโซลต่างเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่ที่เขียนว่า mail ใช่ปะนะครับตรง mail ตรงเนี้ยนะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อปรับเป็น python นะครับแล้วก็วางสคริปต์ที่เรา copy มาเมื่อกี้แล้วกด enter ปุ๊บมันจะเด้งหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับที่เป็นหน้าต่างนี้นะครับ ms plugin maya ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้ามันขึ้นหน้าต่างนี้ก็ถือว่ามันใช้ได้แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็กดปิดมันไปเลยก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่ bridge เหมือนเดิมนะครับทีนี้คุณกด export ได้อีกรอบนึงแล้วมันจะเด้งเข้าไปใน maya เลยนะครับก็กด export ปุ๊บมันจะขึ้นว่า export to mayaนะครับแล้วก็ export to maya export successfully นะครับคือนี้มัน export เข้าไปใน maya เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าถ้าอย่างของผมมันเป็น high poly ที่มันอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็นโมเดลตัวนี้มานะครับนะครับอย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นโมเดลที่ค่อนข้างละเอียดมากเพราะผมเลือกเป็นตัว High Poly นะครับ
ตอนนี้โมเดลโพลี่อยู่ที่ประมาณ1ล้านนะครับ1ล้านเพราะว่าอันนี้คือโมเดลที่เขาสแกนมาใช่ปะนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติคุณไม่ใช้โมเดลตัวนี้ได้ไหมได้คุณจะไปใช้ตัว LOD 0ก็ได้ซึ่งมันจะเบากว่านะครับก็สมมติผม delete อันนี้ไปนะครับแล้วผมกลับไปที่ bridge ใหม่ใน bridge ตัวนี้นะครับmesh LOD เนี่ยคุณเลือก LOD ไซส์เท่าไหร่ก็ได้ของอาจจะเลือก LOD 0แล้วกด export ปุ๊บมันก็ทำการ export ตัวเนี้ยนะครับเข้าไปที่มาใหญ่อีกรอบหนึ่งแต่มันจะเห็นเลยว่าตัวนี้จะเป็น LOD ที่มันน้อยลงมามากเลยนะครับดีเทลมันก็จะน้อยลงไปแน่นอนแหละนะครับทีนี้ถ้าอยากดูว่า LOD ที่มัน5เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมลองดู LOD 5คือ low polygon แบบสุดๆเลยนะครับมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นโมเดลที่เหมาะสำหรับเกมนะครับเพราะว่าเกมในระยะไกลๆอะไรเงี้ยเพราะว่าดีเทลมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราดูชื่อคุณจะเห็นว่ามันจะมีชื่อบอกไปเลยนี่คือ LOD 0 LOD 5นะครับเป็นต้นนะครับก็อันนี้คืออย่างที่บอกคือเวลาเราดาวน์โหลดเนี่ยคุณจะดาวน์โหลดทั้งหมดมาเลยก็ได้นะแล้วก็เผื่อว่าตอนเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยคุณอยากจะเอ็กซ์พอร์ตแบบไหนก็แล้วแต่คุณละนะครับเราอยากจะเอ็กซ์พอร์ตอะไรเนี่ยเราก็สามารถเซตติ้งได้เลือกได้ทีหลังนะครับทีนี้นะครับข้อดีอย่างนึงคือพอมันเป็นปลั๊กอินที่มันถูกเข้ามาในมายามันไลฟ์ลิงก์กันเนี่ยนะครับถ้าคุณเปิด Hyperscape ขึ้นมานะครับไปที่ Mesh ไปที่ Windows นะครับ Rendering Editor แล้วเปิด Hyperscape ขึ้นมานะครับใน Hyperscape ตรงเนี้ยนะครับอันนี้มันจะมีหลายอันหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอามาทั้ง3ตัวเลยนะครับก็อันนี้ถ้าผมกดคลิกตรงนี้ทีนึงเลือกโมเดลนะครับเลือกโมเดลเสร็จแล้วปุ๊บกดคลิกตรงนี้ทีนึงเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับshading group นะครับผมกดอีกทีนึงเพื่อให้มันโชว์ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างซึ่งเนี้ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าข้อดีของการที่มันไลฟ์ลิงก์กับมายาคือมันจะต่อโหนดให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับคือมันจะต่อโหนดพวกมันจะเชื่อมพวก last net อะไรเนี้ยให้เองโดยอัตโนมัติเลยดังนั้นข้อดีคือเราไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วคือทำพอมันไลฟ์ลิงก์กับ bridge ปุ๊บเนี่ยคุณแค่กดexport มาแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในมายาเนี่ยเราไม่ต้องใส่เชนใส่อะไรเพราะมันใส่มาของมันเองให้โดยอัตโนมัติเลยมันเซตมาให้แล้วนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างง่ายนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ว่าเราจะเรนเดอร์ลองดูไหมอันนี้ผมก็จะลองใส่ sky dome ลงไปดูก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะลองเปิด unknown render view ดูนะครับแล้วผมก็อาจจะกดพอกด render view กด ipr ดูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัว polygon แบบโลมากๆแต่ว่าตัว texture มันคือ 8kนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเลือก texture เป็น 8k ใช่ปะมันก็จะหนักอยู่ดีนะครับมันจะหนักในเชิง texture เฉยๆนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับรอสักครู่หนึ่งอันนี้เครื่องผมมันอาจจะช้าหน่อยนะครับอันนี้มันก็จะทำการ convert ตัว texture 8k ของผมเนี่ยให้กลายเป็นไฟล์ที่ Arno Art นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นดอทอะไรนะครับมันจะมีไฟล์ที่ Arno Artอยู่คือมันจะทำการคอนเวิร์ตให้ทุกครั้งที่คุณเอาเท็กเจอร์เข้ามานะครับมันจะคอนเวิร์ตเท็กเจอร์เป็น .tx นะครับมันก็จะได้หน้าตามาแบบนี้นะครับอันนี้คือเราอันนี้เป็นตัวโลโฮลี่นะครับดังนั้นผมก็สามารถหมุนดูได้นะครับในลักษณะแบบนี้แต่ว่าตัวโลโคลี่ของผมเนี่ยพอมันใส่เท็กเจอร์ไปเนี่ยผมก็จะบอกจริงๆว่าเอาจริงๆแล้วคือถ้าเราไม่ซูมเข้าจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูไม่ออกก็ได้เนี่ยหรือว่าคุณจะซูมดูดีรายละเอียดดีเทลอะไรขนาดนี้นะครับส่วนที่มันรายละเอียดที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับมันเป็น normal map ที่มันดันดีเทลขึ้นมานะครับดังนั้นแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตัว high poly 100% นะครับขนาดนั้นแต่ว่ารายละเอียดดีเทลที่มันก็ได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเราอาจจะสต็อปไปก่อนก็ได้นะครับผมอาจจะเอาตัวที่เป็นตัว LOD 0ขึ้นมานะครับเผื่อว่าดีเทลมันจะดีขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ผมอาจจะลองแคปภาพเก็บไว้แล้วดูว่ามันต่างกันไหมครับ แต่โดยส่วนตัวผมว่ามันไม่น่าจะต่างนะครับมันไม่น่าจะต่างขนาดนั้น
หรือถ้าต่างก็อาจจะน้อยมากนะครับนี่ขนาดดูในระยะใกล้พอสมควรนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเปรียบเทียบภาพดูกันนะครับมันจะต่างในเรื่องของโมเดลแน่นอนละเห็นไหมนิดนึงเห็นไหมฮะเนี่ยยกตัวอย่างก็ได้อย่างตรงเนี้ยนะครับถ้าเราดูตรงเนี้ยคือถ้าเป็นโมเดลที่มันมีความละเอียดสูงหน่อยเนี่ยไม่เห็นนะอันนี้คือโลโพลีนี่คือโลโพลีอันนี้คือตัวไฮดีเทลขึ้นมานะครับอันนี้คือ LOD 0เราก็จะเห็นว่าดีเทลต่างถ้าเราดูเท็กเจอร์เนี่ยมันดูไม่ออกนะครับแต่ว่าเราจะเห็นทันทีเลยว่าความต่างของมันเนี่ยอยู่ที่ตัวเนื้อโมเดลมันละเอียดกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าจริงๆเราเอาเข้ามาใช้จากตัวMega Scan Library Asset เนี่ยเอาเข้ามามายาเนี่ยไม่มีปัญหาละดังนั้นเราจะใช้อะไรก็ได้ในตัว Library Asset ที่เขาเตรียมไว้นะครับครับก็อันนี้ก็ ทีนี้ตอนนี้เราพอเห็นภาพแล้ววิธีการทำงานของตัวเอาไปใช้เนี่ยนะครับเอาเข้ามาได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามันสามารถถ้าสมมติว่าผมมีพวกเศษเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับผมจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับพวกต้นไม้ใบหญ้าเล็กน้อยผมจะเข้ามายังไงและใช้ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับโอเคอันนี้ผมหยุดไปก่อนนะทีนี้ผมเอา LED 5ออกไปนะครับLED 0ของผมตัวนี้นะครับผมอาจจะไฮไปก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยตัวนี้ผมอาจจะลองสักซีนทำซีนง่ายๆขึ้นมาสักซีนหนึ่งนะครับในตัวนี้เนี่ยผมอาจจะลองทำซีนง่ายๆมาดูสักซีนหนึ่งก็อาจจะลองสร้างพื้นขึ้นมาก่อนก็ได้นะเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะครับผมก็อาจจะลองสร้างเพลนขึ้นมานะครับสร้างเพลนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ขยายสเกลมันหน่อยอาจจะดูตัวอันนี้ว่ามันสมมติประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับเราจะเอาเซตประมาณนี้ผมอาจจะตั้งกล้องไว้นิดหนึ่งเพื่อให้รู้ว่ามุมภาพของผมที่จะเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะ create camera ขึ้นมานะครับปึ๊บแล้วก็ look through select นะครับก็จะเปิดตัวเขาเรียกอะไรนะ resolution gate ขึ้นมาเพื่อให้ดูว่ามุมที่ผมจะเห็นเนี่ยเป็นยังไงอาจจะประมาณนี้ก็แหละนะครับทีนี้ตอนนี้ผมมีพื้นผมมีตัวโมเดลนี้แล้วนะครับโมเดลนี้ผมอาจจะยังไม่ยุ่งปล่อยมันไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมไฮมันไปก่อนก็ได้นะครับทีนี้ในโมเดลพื้นเนี่ยเพื่อให้มองง่ายขึ้นผมอาจจะทำการปิดกริดไปก่อนนะครับกริดเนี้ยผมอาจจะไม่เอาผมอาจจะปิดไปก่อนทีนี้ไอตัวกายโดมปิดไปนะครับทีนี้ผมมีโมเดลของผมอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นพื้นธรรมดาเลยทีนี้ผมโดยส่วนมากเวลาผมทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นพื้นดินพื้นอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบที่จะปล่อยให้มันเรียบสนิท 100% ขนาดนั้นนะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมอาจจะปรับพอลิเพลนตรงนี้นะครับผมอาจจะปรับซับดิวิชันของมันขึ้นไปเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำการดีฟอร์มเชฟของมันด้วยเท็กซ์เจอร์เพื่อให้ผิวมันดูขรุขระขึ้นนะครับก็อาจจะลองสัก50นะครับซับดิวิชัน50มันละเอียดขึ้นมานิดนึงนะครับแต่มันไม่ได้เยอะมากก็อยู่ที่ประมาณ 2,500 เฟสจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดีฟอร์มเชฟของมันดูนะครับก็ผมไปที่ดีฟอร์มนะครับไปที่ดีฟอร์มแล้วเลื่อนลงมาล่างๆเนี่ยมันจะมีเขียนตัวที่เขียนว่า texture ตรงนี้อยู่นะครับกดคลิกปึ๊บนะครับพอมันกดคลิกไปเสร็จเนี่ยอันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจนะนะครับยังไม่ต้องตกใจกันนะครับเราก็ไปที่ attribute มันจะมี attribute ตรงนี้อยู่นะครับมันจะทำการ deform shape เนี่ย texture ตรงนี้นะครับจากตัว polygon นะครับดังนั้นหมายความว่ามันจะเป็นการ deform ในที่นี้คือมันจะดัด shape จริงๆอ่ะจะดัด shape ตัวโมเดลจริงๆนะไม่ได้แบบใช้ displacement หรืออะไรนะฮะแต่ว่ามันเป็นการดัด shape โมเดลจริงๆดังนั้นโมเดลที่คุณทำเนี่ยทำไมผมถึงต้องเพิ่ม solution เข้าไปเพราะว่าเวลามันดัดเชฟหรือการดีฟอร์มด้วยเท็กเจอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรโซลูชันมันน้อยเกินไปดีเทลมันอาจจะไม่ขึ้นขนาดนั้นนะครับก็เลือกไปที่เท็กเจอร์ดีฟอร์มตรงนี้นะครับแล้ว
ใน texture ตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกtexture อะไรก็แล้วแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอามาใช้ได้นะครับที่ทำให้พื้นผิวมันขรุขระผมอาจจะลองใช้ตัว noise ก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้ตัว mountain ก็ได้หรือว่าจะเป็น fractal ก็ได้ผมจะลองใช้ fractal ดูก่อนนะครับปึ๊บเราก็จะได้พื้นผิวที่มันไม่เรียบขึ้นมาละนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมชอบใช้เพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบถ้าไปทำพื้นดินจริงๆผมไม่ค่อยชอบให้มันเรียบเท่าไหร่เพราะมันจะดูแปลกๆนะครับแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่เวิร์กเหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่พวก displacement หรือ normal map ที่มันมาจากไอ้นี่อีกทีนึงอ่ะมันมาจากตัว texture อีกทีนึงดังนั้นไอเนี้ยมันก็อาจจะดูมีรายละเอียดขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับก็ผมเข้าไปที่ texture นิดนึงนะครับแล้วผมอาจจะปรับแต่งตรงนี้ก็ได้รอบนึงผมอาจจะปรับในส่วนของ placeto d texture เนี่ยนะครับจากเดิม repeat มันอยู่แค่1ผมอาจจะลองสัก3อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีดีเทลมากขึ้นแล้วผมอาจจะลองปรับค่าพวก amplitude หรือว่า frequency ratio อะไรพวกเนี้ยนะครับผมว่าลองถ้า amplitude สัก5เนี่ยมันก็จะขรุขระมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะเยอะเกินนะครับผมก็อาจจะปรับ amplitude สัก2ก็ได้นะครับหรือ1หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วถ้าอยากให้มันแรงขึ้นอีกก็ปรับ strength ในส่วนของ texture deformer ขึ้นไปนะครับมันก็จะมีความนูนมีอะไรมากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับกด3ด้วยก็ได้นะครับมันก็จะดูสมูทขึ้นมาอันนี้มันอาจจะเยอะไปสำหรับผมผมอาจจะรู้สึกว่าไอ้ส่วนของ place to texture เนี่ยมันเยอะเกินผมว่าแค่1ก็โอเคแล้วนะครับแค่ไม่ให้มันรู้สึกว่ามันเรียบไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเราเปิดไอ้ตัวรูปปั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปปั้นมันก็จะฝังอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะหมุนกล้องนิดนึงก็ได้นะครับเราจะยกตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะยกขึ้นมานิดนึงโอเค ตอนนี้ผมได้อะไรมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเซตมุมต่างๆผมเซตกล้องเรียบร้อยแล้วผมอาจจะล็อกกล้องไว้ก็ได้นะฮะเพื่อกลัวผมเองก็กลัวที่ผมจะไปขยับมันผมก็จะลากนี้นะครับลากใน channel เนี่ยนะครับ channel box เนี่ยเพื่อแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ ล็อก select ก็คือล็อกไม่ให้กล้องมันขยับนะครับแค่นั้นเองตอนนี้เราได้พื้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเอา texture จาก Megascan เนี่ยมาใส่ดูทีนี้ในลำดับต่อไปเนี่ยก่อนที่เราจะเอาเท็กเจอร์จากตัว Megascan Library Asset มันลงที่ตัวนี้เนี่ยนะครับสำคัญมากคือพวกนี้เวลาไอตัวนี้นะครับที่ใช้ Texture Deformer อะไรเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้นะครับแนะนำนะฮะว่าให้1คือ Feed Transform มันนะครับปุ๊บอันนี้ก่อนก่อนจะ Feed ไป Delete History มันทิ้งก่อนนะครับ Delete All By Size นะครับ By Type เนี่ย History ปุ๊บแล้วค่อย Feed Transform มันนะครับมันก็จะทรานสฟอร์มมันจะเป็นศูนย์ตอนนี้ทุกอย่างมันจะโล่งแล้วมันจะเหมือนเป็นแค่เมชที่โหลดเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ทุกอย่างจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจะตั้งชื่อนี้ไว้ให้นิดนึงว่าอันนี้ตั้งชื่อว่ากราวก็ได้นะครับปึ๊บนะครับพอตั้งชื่อเสร็จเนี่ยนะครับตอนนี้ผมมีพื้นผมมีโมเดลของผมแล้วนะครับลำดับต่อมาที่ผมจะทำนะครับลำดับต่อมาที่ผมจะทำคือผมก็จะเอาtexture จาก Megascan เนี่ยมาใส่นะครับแต่ที่บอกคือเราสามารถใช้เท็กเจอร์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูคลิกไปที่ Surface นะครับแล้วก็ดูว่าลักษณะที่จะใช้อาจจะเอาพื้นก่อนก็ได้อาจจะพื้นหญ้าดีกว่าเอาพื้นหญ้า grass จะดูหญ้าแบบไหนที่มันดูน่าจะเวิร์กนะครับถ้าเรากดคลิกตรงนี้มาดูเนี่ยมันก็จะมีอินโฟว่ามันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะลองดูว่าหญ้าแบบไหนที่ผมรู้สึกโอเคกับมันผมอาจจะต้องการหญ้าที่ดูแบบดูตามธรรมชาติหน่อยนิดนึงนะครับผมก็จะดูพวกนี้เป็นหลัก
ดูว่าแบบไหนที่ผมรู้สึกโอเคกับมันนะครับผมจะอาจจะเอานี้ก็ได้นะครับอันนี้ดูน่าจะโอเคมีเป็นหญ้าแล้วก็ใบไม้ด้วยผมค่อนข้างชอบมันนะครับอาจจะดูอ่ะผมอาจจะเอาอันนี้หรืออะไรดีอันนี้แล้วกันนะพออันนี้เสร็จเนี่ยผมก่อนที่ดาวน์โหลดเซตติ้งตรงเนี้ยครับมันก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับผมก็จะกดดาวน์โหลดมานะครับก็จะกดดาวน์โหลดมาปุ๊บกดดาวน์โหลดปุ๊บนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดตรงนี้มาให้ผมนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเท็กเจอร์มันใช้เวลาไม่นานอยู่แล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งพอมันดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะไปดูที่ export setting นะครับไปที่ export setting ตัวนี้นะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพอ export setting เนี่ยนะครับอย่างแรกคือถ้าคุณต้องการจะให้มันใส่เชดเดอร์ไปกับที่โมเดลไหนให้เลือกโมเดลชิ้นนั้นก่อนนะครับในมายานะครับให้เลือกโมเดลชิ้นนั้นก่อนจากนั้นเนี่ยไปที่ bridge แล้วกด export ได้เลยมันจะทำการexport ตัวเนี้ยไปใส่ไป assign เข้ากับโมเดลชิ้นนั้นเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าคุณไม่เลือกโมเดลเนี่ยมันจะเด้งไปเข้า Hyperchain นะครับซึ่งคุณอาจจะต้องไป assign เองก็ได้นะครับไป assign ทีหลังเองก็ได้นะครับทีนี้ตอนนี้มันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยกด6ดูก็ได้นะครับเพื่อดู texture ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมาแล้วแต่ว่าเป็นไงครับมันใหญ่มากใช่ไหม texture มันใหญ่มากเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมก็จะไปปรับตัวTexture ของมันนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเรากดไปดูใน Hyperchain เนี่ยนะครับถ้าเรากดไปดูใน Hyperchain เนี่ยไปที่ Windows Rendering Hyperchain นะครับ ผมก็จะดูกราฟตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไอ้ทุก Texture เนี่ยนะครับของมันเนี่ยมันต่อเข้ากับ UV Coordinate ตัวเดียวนะครับเนี่ยจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาเข้า UV Coordinate ตัวเดียวหมายความว่าปรับ Texture ปรับตัวrepeat UV เนี่ยอันนี้แค่อันเดียวมันจะมีผลทั้งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น albedo roughness ทุกอย่างจะไปพร้อมกันหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็อาจจะปรับrepeat UV สัก5ดูก่อนว่ามันโอเคไหมนะครับผมดูจากตรงนี้ผมก็เห็นละ5มันก็น่าจะโอเคนะผมลองดู5ประมาณนี้แล้วผมลองเปิด sky dome ดูก็ได้นะครับแล้วก็ผมลองเปิด render view ดูนะครับว่าผมอันนี้ผมเลือกกล้องของผมก็รอสักครู่หนึ่งมันก็จะทำการเซตกล้องนะครับแล้วก็มันจะทำเราก็กดพรีวิวได้แล้วนะตรงนี้แต่ก่อนอื่นที่จะกดพรีวิวแนะนำนะครับทุกครั้งเวลาทำงานเซฟก่อนนะครับก็เซฟชื่อเดิม test.mb นะครับเซฟเสร็จเนี่ยผมอาจจะลองกดพรีวิวเรนเดอร์ดูว่าตัว IPR ของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นไงครับมันก็มาโอเคแล้วใช่ป่ะมันมีตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้พื้นที่ผมใส่ไปตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดูไม่เข้าแล้ว นะครับเพราะว่าเท็กเจอร์มันค่อนข้างขรุขระนิดนึงนะครับเท็กเจอร์มันค่อนข้างขรุขระอยู่ในระดับนึงนะครับผมอาจจะไปลดค่าของdisplacement ลงก็ได้ผมรู้สึกว่า displacement อาจจะเยอะเกินไปนะครับผมก็อาจจะไปลดค่าของ displacement ในตัวนี้ลงนะครับก็อันนี้ผมลองดูนะครับไปที่โมเดลก่อนก็ได้โมเดล ผมไปที่ shape นะครับแล้วไปที่ arno แล้วมันจะมีตรง subdivision แล้วก็ displacement เนี่ยใน displacement attribute เนี่ยผมว่าจะลด high ตอนนี้ high มันเยอะมาก high มันอยู่ที่10ผมจะเอาแค่1นะครับผมไม่ต้องการให้มันสูงขนาดนั้นนะครับมันก็จะคือถ้ามัน1เนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยมีดีเทลเท่าไหร่มันไม่ค่อยนูนเท่าไหร่แล้วกันนะผมจะลองสัก3สัก4ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับว่าขึ้นอยู่กับซีนขึ้นอยู่กับตัว object กับโมเดลมากกว่านะครับแต่โมเดลของผมเนี่ยมันนูนอยู่แล้วอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับเป็นเบื้องต้น basic แต่ใบไม้เนี่ยมันไม่มีทางนูนได้เหมือนจริงขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองใส่ใบไม้ลงไปอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมได้พื้นมาคร่าวๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองใส่ต้นไม้ใบหญ้าดูก็ได้นะครับทีนี้ผมจะลองใส่ต้นไม้ใบหญ้าดูนะครับเพื่อให้ซีนมันดูเต็มขึ้นนะครับ
ต่อย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันดูดิบมากเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือ displacement ผมไม่ได้ให้มันเยอะมากเท่าไหร่ก็จะลองสักสี่แล้วก็อาจจะลองเพิ่มค่าของ displacement ให้มันโอเคขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับก็จะลองให้สัก6ก็ได้คือปัญหาคือไอ้ตัวเนี้ยที่เขาทำ texture ตัวนี้มาเนี่ยเขาเผื่อสำหรับไอ้นี่แล้วเขาเผื่อสำหรับเขาเรียกไงคนที่เอาใช้พื้นเรียบๆเลยเขาเผื่อคนนั้นแต่ของโมเนี่ยผมใส่พื้นให้มันนูนไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับมันก็เลยอาจจะนูนขึ้นมาเยอะไปหน่อยนะครับเพราะจะลองเปลี่ยน texture ก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ถ้า texture นี้ไม่เวิร์กผมอาจจะลอง texture อื่นก็ได้ texture ที่มันดูเรียบหน่อยก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะลองเท็กเจอร์ใหม่ดูก็ได้นะครับผมอาจจะลองดูเท็กเจอร์ที่แบบมันดูโอเคกว่านี้นะครับผมอาจจะลองไม่เอาดีกว่าไม่เอาพื้นแบบนี้ละผมอาจจะลองเอาพื้นที่ดูเป็นหินดูนะครับอาจจะดูเข้ากันมากกว่าผมจะลองเอานี้ก็ได้นะครับง่ายคือข้อดีของมันคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็ลองเทสไปเรื่อยได้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นก็ export ไปนะครับเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับมันก็จะมาเข้ามายานะครับให้ผมเหมือนเดิมมันก็จะแอสไซน์ตัวนี้เข้าไปในตัวหมวดไอตัวเนี้ยนะครับให้เหมือนกับเมื่อกี้แหละนะครับนะครับมันก็จะแอสไซน์ตัวนี้เข้ามาให้ผมแล้วนะผมอาจจะrefresh render มันหน่อยอันนี้ผมก็จะได้พื้นมาแล้วซึ่งอันนี้ผมว่าพื้นนี้อาจจะดูเข้ากันมากกว่าเมื่อกี้นะครับก็ได้นะครับผมก็อาจจะลองปรับคือ displacement เนี่ยมันอาจจะโอเคแล้วแหละแต่ว่าผมอาจจะลองปรับเขาเรียกอะไรรู้สึกก้อนหินมันใหญ่ไปหน่อย นะครับผมอาจจะลองปรับพื้นมันหน่อยนิดนึงนะครับผมก็จะลองอันนี้ก็อาจจะเยอะไปนะครับว่าอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับ displacement ด้วย displacement มันอาจจะเยอะเกินนะครับผมก็จะปรับค่า height ลงมานะครับสัก5ก็พอน่าจะดูดีขึ้นอันนี้ผมว่ามันน่าจะดูโอเคขึ้นละนะครับในลักษณะแบบนี้ละนะครับอันนี้ก็ผมก็จะได้ตัวโมเดลของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวฉากในลักษณะแบบนี้มานะครับคือถ้ารู้สึกอยากให้ displacement มันขึ้นอีกผมก็เพิ่มมันเข้าไปอีกได้นะครับอาจจะสัก7ก็ได้นะครับทีนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยผมได้แบบนี้มาซึ่งผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังอยากได้อะไรบางอย่างนะครับเข้ามาในซีนมากกว่านี้อีกผมก็จะลองคลิกในเอาไลเนอร์ธรรมดาให้มันโล่งๆก่อนนะครับแล้วก็ไปดูในเมกาสแกนมีอะไรที่ผมหยิบมาใช้ได้บ้างนะครับหยิบมาใช้ได้เป็นพวก 3D asset หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยลองดูว่าอันนี้ไหมก้อนหินก้อนอิฐนู่นนี่นั่นนะครับ
ผมจะดูอ่ะมันก็ต้นไม้เนี่ยซากเศษซากต้นไม้อะไรพวกเนี้ยนะครับใจเย็นผมจะลองเอาต้นไม้หยิบเข้ามาใส่อะไรเงี้ยนะครับใส่ลงไปก็ได้อันนี้ก็เป็นซีนที่ผมลองเซตมานะครับจากเมื่อกี้เริ่มแรกเป็นแบบนี้นะครับโล่งๆอันนี้ผมว่าเราเอาแอสเซทนู่นนี่นั่นมาใส่ประกอบเข้าไปในซีนนะครับพอประกอบเสร็จเนี่ยตัวเนี้ยปัญหาอย่างนึงคืออันเนี้ยผมยังรู้สึกว่าพวกดีเทลต่างๆมันยังไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้มันมีเบสิกดีเทลต่างๆแล้วนะครับอย่างแรกเพื่อให้มันดูโอเคขึ้นนะครับผมจะปรับ HDR นิดนึงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมใส่เป็นสกายโดมธรรมดาแล้วมันก็ยังดูรู้สึกแปลกๆเพราะว่าแสงมันดูเข้ามาทั้งหมดถ้าเอาไปเทสเนี่ยมันก็คงโอเคนะครับแต่วันนี้ผมอาจจะลองปรับนิดนึงผมลองใช้HDI เนี่ยจาก HDI Heaven อันนี้ฟรีนะครับแล้วก็คือถ้าใครจะลองใช้ดูก็ได้มันมี 3D Texture Heaven 3D Heaven เนี่ยเขาก็จะเป็นของฟรีให้เรานะครับเนี่ยเป็นพวกฟรีเขาก็จะปล่อยฟรีให้ใช้มีโมเดลอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยให้นะครับก็โหลดมาเล่นได้โหลดมาเทสได้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็โหลดมาอันนึงเป็นHDI Heaven ฉากป่ามอสซึ่งใกล้เคียงกับที่ผมทำอยู่นะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับเอามาใช้นะครับก็ผมก็จะไปที่ Sky Dome Light ของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของ Color เนี่ยผมก็จะเอาตัวภาพเข้ามานะครับก็จะเอาภาพเข้ามาในที่นี้นะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับทีนี้พอใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยผมก็จะลองเรนเดอร์เทสดูว่าสีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้บรรยากาศมันก็จะดูมืดๆทึมๆไปหมดเลยนะครับเพราะว่าสีจากบรรยากาศมันค่อนข้างทึมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็คุณสามารถเพิ่ม exposure เข้าไปได้นะครับอย่างนี้ก็มันค่อนข้างที่จะบรรยากาศหอเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดูมืดๆอยู่นะครับตอนนี้มันก็จะมีอันนี้ผมอยากให้มันมืดลงมานิดนึงก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไฟลงไปหน่อยนะครับผมจะใส่ไฟลงไปนิดนึงไอ้แบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยผมอาจจะไม่ให้มันเห็นก็ได้ก็ปรับที่แคมราออกไปนะครับก็จะได้สีประมาณนี้นะครับเข้ามาซึ่งถ้ารู้สึกว่ามันดูเขาเรียกไงมันดูอมเขียวเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยผมก็อาจจะปรับดูอีกทีนึงก็ได้นะครับอันนี้เพื่อให้มันเร็วขึ้นนี่อันนี้ผมปรับsetting ใน Arno เป็น1หมดเลยนะครับยกเว้น volume ที่เป็น0นะครับเพื่อให้มันไวขึ้นนะครับในการเทสแล้วก็ผมก็จะได้บรรยากาศแบบนี้แล้วผมก็จะลองจัดไฟลงไปสักอันนึงนะครับก็อาจจะลองใส่ตัว
เมชไลท์ลงไปก็ได้หรือว่าอาจจะใส่ตัวเมชไลท์แล้วกันแอเรียไลท์นะครับใส่แอเรียไลท์ลงไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็อาจจะลองดูแอเรียไลท์ในมุมว่าจะลองสเกลแอเรียไลท์ขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะลอง look through select เพื่อมองมุมของภาพนี้ก่อนผมก็จะลองปรับ light shape เนี่ยนะครับดูนิดหนึ่งให้เป็น disc ก็ได้ลองปรับ exposure ดูนะครับแล้วก็ color นะครับอันนี้สีของ color เนี่ยผมอาจจะใช้เป็น color temperature นะครับอย่าได้สีแบบอุ่นๆหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วใส่ลงมาทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยปัญหาของมันคือว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมอาจจะลดสเกลมันลงหน่อยนะครับเพื่อให้อยากให้มันมีฮาร์ชชาโดว์มีอะไรอยู่บ้างนะครับนะครับแล้วก็สเปรดเนี่ยผมอาจจะปรับให้มันน้อยลงมาก็ได้จะให้มันดูเหมือนส่องไฟลงมาอะไรสักแบบนี้นะครับก็จะดูน่าสนใจขึ้นละนะครับผมอาจจะลองปรับดูสองเนี่ยอะไรแบบนี้ซึ่งไอตัว HDR นี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันยังสว่างไปหน่อยนะครับผมก็อาจจะลดค่า exposure ลงมานะครับจะลดลงมาอีกก็ได้ให้ได้บรรยากาศแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรกับมันมากนะครับก็แค่ดูดีเทลต่างๆว่ามันจะประมาณไหนแค่นั้นเองนะครับได้มาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอพวกเนี้ยไอพวกดีเทลของพวกเนี้ยมันอย่างพื้นเนี่ยมันอาจจะดูหยาบไปนิดนึงผมก็จะปรับให้มันดูเขาเรียกไงให้มันดูโอเคขึ้นนะครับจะรู้สึกว่าคอร์ดิเนตมันน้อยไปนะครับก็จะลองปรับดูนะครับอะไรแบบนี้นะครับเนี ่ยตอนนี้มันได้มาแบบนี้ละผมอาจจะลองเอาภาพมาไว้ด้านหลังหน่อยก็ได้เพื่อให้มันอยู่ในบรรยากาศหรืออะไรแบบเดียวกันนะครับจริงๆแล้วถ้าอยากให้สนุกขึ้นไอตัวไฟเนี่ยนะครับก็ใส่คัลเลอร์ลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับใส่เป็นพวกเขาเรียกไงใส่น้อยลงไปหน่อยก็ได้นะครับเราจะใส่น้อยในไฟลงไปเพื่อให้ไฟมันขึ้นไม่เท่ากันนะครับก็อันนี้ลองเล่นได้นะครับถ้าใครจะลองดูก็ได้อันนี้อาจจะไม่ค่อยเอฟเฟกต์เท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วก็ตึ๊ดเฟรชให้มันน้อยลงนิดนึงอันนี้ผมติ๊กมอนอมาไลท์ออกไปก่อนนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมจะลองใส่ฉากบรรยากาศเข้าไปด้านหลังนะครับผมก็จะลองใส่บรรยากาศฉากเข้าไปด้านหลังนิดนึงนะครับสกายโดมอาจจะขึ้นสูงหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะใส่แบ็คกราวด์เข้าไปง่ายๆนะครับผมอาจจะใส่แบ็คกราวด์ง่ายๆเข้าไปนิดนึงก็อาจจะใส่เป็นเพลนเลยนะครับแล้วก็หารูปมานะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันดูโอเคขึ้นนะครับตั้งไว้ไกลๆหน่อยก็ได้นะครับนี่ผมก็จะใส่ภาพลงไปดูนะครับต
อนนี้มันก็จะลองเพลย์ดูก็จะเป็นสีนี้นะครับผมก็จะลองใส่ภาพอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมใส่เฉดลงไปก่อนอันนี้ผมก็จะลองใส่พวก surface shader ลงไปเลยก็ได้นะครับพอผมต้องการให้ภาพมันไม่มีเขาเรียกไม่มีสีตกกระทบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะลองดูว่าภาพอะไรดีผมจะหาภาพไปแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเซฟไปไหมภาพก็ได้ลองดูใส่บรรยากาศเข้าไปให้มันเต็มๆเฉยนะครับมันไม่มีแบ็คกราวด์ให้ดูโอเคเลยดูภาพสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมก็ลองโปรเจกต์ภาพลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมจะลองขยับในสเกลมันจะดูแบบแปลกนะครับก็จะต้องมืดลงหน่อยอะไรประมาณนี้ไปก่อนนะครับซึ่งถ้าในความจริงผมจะไปหาช็อตที่มันโอเคกว่านี้แล้วผมไปคอมเอานะครับแต่นี้ใส่มาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับทีนี้ไอ้พวกเนี้ยนะครับพวกช็อตพวกของต่างๆที่เราใส่ไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันแล้วอ่ะนะครับเรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็รวบทั้งหมดนะครับเป็นกรุ๊ปก็ได้แล้วก็พ็อกซี่มันเลยมันจะได้เบาอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้เหมือนกันในผมก็จะใช้วิธีนั้นนะครับ
าจจะสมมติว่าได้มาประมาณหนึ่งนะครับประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับพอมันได้ประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกันกับตัวที่ผมยังไม่ทำอะไรเลยอันนี้คือเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกเวอร์ชัน2ใส่ของเข้าไปอ่ะใส่บรรยากาศใส่แสงลงมานิดนึงนะครับก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่แบ็คกราวด์นี่อย่าไปสนใจมันนะครับปล่อยมันไปทีนี้นะครับไอ้พวกพื้นต่างๆพวกนี้ดีเทลมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นไอตัวพวกนี้เนี่ยผมอาจจะกรุ๊ปมันไว้นะครับกรุ๊ปเดียวกันนะครับในลักษณะนี้แล้วก็ผมก็อาจจะพ็อกซี่มันออกไปก่อนก็คือใช้ stand in ช่วยนะครับอันนี้ผมก็จะstand in arno ไปเพื่อให้มันไวขึ้นในการที่เราจะเอามาเรนเดอร์ใหม่นะครับตอนนี้ก็ผมก็ใช้เป็น export ออกไปตั้งชื่อนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่า อะไรดีตั้งชื่อว่าเป็น element แล้วกันนะครับปุ๊บกด export ไปนะครับก็จะ export ออกไปนะครับพอ export เรียบร้อยเนี่ยอันนี้ผม high เลยจากนั้นเนี่ยนะครับพอ high ไปเสร็จเนี่ยนะครับผมก็เอามันกลับเข้ามาใหม่นะครับก็ create stand in นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับ element ของผมเนี่ยกลับเข้ามาใหม่ปุ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าผมกดเรนเดอร์ดูอีกทีนึงเนี่ยมันก็น่าจะไวขึ้นแล้วเพราะว่าไอ้พวกเอลิเมนต์ต่างๆเนี่ยมันถูกเอาออกไปเป็นลักษณะของ stand in หรือ proxy เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Arno อาจจะช้าตอนโหลดในครั้งแรกแต่ในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะค่อนข้างไวพอสมควรแล้วนะครับ อันนี้มันจะช้าอ่ะโอเคนี่มันก็จะค่อนข้างไวอยู่อย่างที่บอกไปนะครับก็พวกอย่างไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้ตัวจิ้งจอกหรืออะไรเงี้ยหรือว่าพื้นอะไรเงี้ยครับอย่างพื้นตรงเนี้ยนะครับพื้นตรงเนี้ยผมก็อาจจะไม่ต้องพ็อกซี่ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับคือถ้าปิดไอ้ตัว AI stand in ออกไปเนี่ยมันก็ยังเบาอยู่นะครับอันนี้เป็นพื้นจริงๆมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ stand in พวกของเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาทีนี้ผมมี stand in ของบางอย่างอยู่แล้วนะครับที่ผมทำไว้เนี่ยก็เป็นพวกต้นไม้เล็กๆน้อยๆอาจจะดูตลกก็ได้นะมันเป็น back cover นะครับผมอาจจะลองใส่พวก back cover ลงมาหรืออาจจะไปดูใน mega scan library ต่างๆเนี่ยพวก 3D plant เนี่ยนะครับพวกเนี้ยว่ามันมีต้นหญ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับอยู่ไหมอย่างใบเนี่ยต้นเฟิร์นต้นนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยครับผมก็เอามันสามารถมันหยิบเอามันมาใส่ได้นะครับอย่างพวกเนี้ยต้นหญ้าที่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพวกต้นอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็อาจจะเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยผมก็จะเอาเข้ามาแล้วก็ไปแปะไว้นะครับเพื่อให้บรรยากาศมันดูโอเคขึ้นเพราะอย่างถ้าดูจริงๆเนี่ยอย่างไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ดูแบบเหมือนอยู่ในป่ามันดูลอยๆอยู่เหมือนกันนะครับงั้นผมอาจจะต้องเติมพวกของลงไปเพื่อให้มันดูโอเคขึ้นมานะครับผมก็จะลองเซฟตี้ไปก่อนรอบนึงนะครับกันปัญหาแล้วก็สต็อปอาร์โนไว้ทีนี้ผมจะเริ่มลองใส่พวกรายละเอียดพวกเนี้ยนะครับพวก IV พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับลงไปนะครับก็น่าจะช่วยให้มันดูโอเคขึ้นนะครับอันนี้ก็ว่าจะเอาพวกนี้นะครับ IP IV เนี่ยนะครับซึ่งจริงมันไม่น่าจะใช้ IV ไม่เป็นไรโหลดมาก่อนThank you.
โอเคทีนี้นะครับตอนนี้ผมก็เอาพวกของบางอย่างเข้ามาแล้วนะครับมีทั้งไอของที่ผมใส่ไปแล้วในครั้งก่อนๆ นะครับแล้วก็มีพวกไอวี่นะครับที่ผมแปะเข้ามานะครับอาจจะต้องปรับสีปรับอะไรนี่เดี๋ยวเราไปปรับทีหลังได้นะครับแล้วก็จะมีพวกแล้วก็จะเป็นพวกเฟิร์นนะครับมีเฟิร์นนะครับมีเห็ดนะครับมีเห็ดด้วยนะครับผมก็เอาเห็ดเข้ามาด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นเห็ดแบบนี้นะครับทีนี้ตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะลองเขาเรียกว่าลองกระจายตัวเห็ดกระจายพวกเฟิร์นเนี่ยไปอยู่ตามจุดต่างๆแล้วนะครับก็ไอ้พวกนี้นะครับพวกเฟิร์นพวกเห็ดพวกอะไรพวกนี้ผมจะทำการเอ็กซ์พอร์ตมันออกไปนะครับเอ็กซ์พอร์ตออกไปเป็น proxy หรือ stand in ก็ได้นะครับเพราะว่าหรือว่าจะใช้เลยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนักเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเยอะไหมอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมลองดูว่ามันอาจจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็แอบเยอะอยู่เหมือนกันเอาไม่เยอะประมาณ600โอเคทีนี้ผมอาจจะใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าทำเป็น stand in ก็ได้นะครับก็วิธีการใช้นะครับทีนี้ในการถ้าเราจะไปใช้กับพวกตามนู่นนี่นั่นเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับผมจะแนะนำอย่างหนึ่งคือว่าถ้าไปวางเองมันอาจจะเสียเวลานะครับแต่ถ้าเป็นพวกกับต้นหญ้าพวกอะไรพวกนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้mesh ในมายาทำนะครับซึ่งวิธีการใช้ mesh ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับอันนี้ผมโอเคทีนี้เราลองมาดูกันก่อนนะครับผมมีตัวเฟิร์นอยู่ประมาณเท่าไหร่5แบบผมมีเฟิร์นอยู่5แบบทีนี้ผมก็จะทำการสร้างตัวแมชขึ้นมาก่อนนะครับก็ไปที่ FX นะครับแล้วไปที่แมชนะครับในแมชตัวนี้ผมจะกด Create Mesh Network ขึ้นมานะครับพอ Create Mesh Network ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแมชขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เรา create mesh ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าคลิกตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะมีหลักๆสำคัญมากเลยคือว่ามันจะมี geometry type นะครับ geometry type ที่เป็น mesh กับเป็น instancer นะครับถ้าคุณต้องการที่จะเอาไอตัวobject ที่มันให้มัน duplicate หรือมัน scatter กระจายอยู่ทั่วซีนเนี่ยเป็นโมเดลธรรมดานะครับเป็นโมเดลเมชธรรมดาให้เลือกเมชแต่ถ้ามันเป็นโมเดลที่มันทำการสแตนด์อินแล้วเป็นพ็อกซี่แล้วไม่ว่าคุณจะใช้ Arno สแตนด์อินหรือว่าจะใช้ Redshift พ็อกซี่หรือจะใช้RenderMan พ็อกซี่ต่างๆเนี่ยนะครับให้ใช้เป็น Instancer แทนเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันต่างกันยังไงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้เมชก่อนนะครับก็ create mesh ขึ้นมาปุ๊บนะครับ mesh ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ไปเปิดที่ Mesh Editor นะครับใน Mesh Editor ตรงนี้มันจะมีmesh distribution อยู่นะ mesh distribution ตัวนี้ใน mesh distribution ตัวนี้นะครับตอนนี้มันจะยังไม่มีอะไรกระจายอยู่ตัวซีนยังไม่ต้องตกใจนะครับให้เราไปที่ mesh 1 repro นะครับ repro ตัวนี้นะครับแล้วใน mesh 1 repro เนี่ยตอนนี้มันเราจะต้องเอา object ที่เราจะอยากให้มัน instance หรือ duplicate เนี่ยไปทั่วซีนเนี่ยเข้ามานะครับผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับแต่บางทีแล้วมันจะมีทริคนิดหนึ่งคือถ้าเรากดคลิกปุ๊บตรงนี้นะครับมันจะเด้งไปที่ตัวนี้แทนที่จะselect ได้นะครับดังนั้นวิธีการก็คือให้เลือกมาที่ mesh แล้ว mesh repo ตรงนี้นะครับกดเมาส์กลางครับลากเมาส์กลางลากระหว่างในลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บตอนนี้มันจะรันแล้วแต่คุณอาจจะยังไม่เห็นนะครับคุณอาจจะไม่เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันรันไปเรียบร้อยแล้วแหละคือพอมันรันไปเสร็จเนี่ยไอ้ตัวเก่าเนี่ยคุณหายไปเลยก็ได้เพราะมันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับ ใน Mesh Repo Mesh ตัวนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยพี่วิวดูคุณจะเห็นว่ามันเรียงมันถูกทำขึ้นมาแล้วแต่มันถูกเรียงเขาเรียกมันถูกเรียงออกมาในลักษณะที่มันเป็นลิเนียก็คือมันจะเป็นเส้นนะครับตามทิศทางในลักษณะนี้สิ่งที่ผมจะทำคือใน Mesh เนี่ยตรงนี้นะครับตรง distribute เนี่ยเราจะปรับจาก distribution type ที่เป็น linear นะครับเป็น mesh นะครับคือทำไมถึงเลือกเป็น mesh เพราะว่าถ้าเลือกเป็น mesh ปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกพื้น
ที่มันจะให้ object นั้นไปวางอยู่บนพื้นได้นะครับผมก็จะเลือก mesh ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะถามว่า mesh ตัวไหนที่เราต้องการที่จะให้มันเป็นพื้นนะครับผมก็จะมี mesh ตัวนี้อยู่นะครับผมก็ลากมันลงมาเอาเมาส์กลางเหมือนเดิมนะครับเมาส์กลางไป hover ไว้แล้วก็กดเมาส์กลางค้างไว้ลากไปใส่ใน input mesh ปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้จะรันแล้วแต่ว่าคุณอาจจะเห็นมันไม่ได้เยอะมากนะครับก็ถ้าสมมติเราเพิ่มจาก number of point เนี่ยนะครับเป็นไม่รู้เท่าไหร่ดีสัก50คุณก็จะเริ่มเห็นมันโผล่มาตามจุดต่างๆขึ้นมาละนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเล็กไปรู้สึกว่ามันเล็กไปเดี๋ยวเราค่อยไปปรับขนาดมันได้อีกทีนึงนะครับอันนี้ตอนนี้มันจะขึ้นมาแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้มันจะขึ้นแล้วมันจะดูจมๆอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่เซตเนี่ยไอ้พื้นเนี่ยมันสูงกว่าพื้นปกตินะครับเราสามารถ push along normal ได้ก็คือดึงตรงเนี้ยขึ้นมามันก็จะยกขึ้นมานิดนึงนะครับแต่อันนี้ผมแนะนำว่าตอนนี้ก็ใส่ธรรมดาไปก่อนเพราะถ้าดูเนี่ยมันยังอยู่บนพื้นอยู่นะครับแบบนี้นะครับงั้นต่อมาที่ผมจะทำนะครับต่อมาที่ผมจะทำก็คือว่าตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันจะเห็นมันจะมีแค่ชนิดเดียวเห็นไหมมันจะมีแค่ชนิดเดียวอยู่นะครับมันจะมีแค่ชนิดเดียวอยู่ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการที่จะทำคือผมต้องการให้อันนี้น่าจะดีกว่าอันนี้ผมติ๊ก use face area นะครับใช้ face area ให้มันกระจายออกไปนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมต้องการให้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันตอนนี้มันเห็นแค่ชิ้นเดียวทั้งที่เรามีอยู่5แบบนะครับทั้งที่เรามีอยู่5แบบถ้าเราไปดู mesh repo เนี่ยมันจะมีอยู่5ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันเห็นชิ้นเดียวเพราะว่ามันจะนับชิ้นแรกที่เอาเข้าอ่ะเป็นสิ่งที่มันเห็นนะครับงั้นเราจะต้องบอกว่าเฮ้ยมันมี5ตัวนะให้มันแรนดอมสุ่มทั้ง5ตัวเนี้ยไปกระจายอยู่บนนี้นะครับเราสามารถคลิกที่ตัว mesh 1ตัวเนี้ยมันจะมีพวกนี้จะเป็นโหนดของ mesh นะครับตัวนี้ผมจะเลือกตัวที่ชื่อว่า id id นะพอผมคลิก id ปุ๊บนะครับ addID node คลิกเมาส์ซ้ายธรรมดานะครับ add id node ไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มเห็นไอตัวเฟิร์นเนี่ยมันมีหลายประเภทละขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าตอนนี้มันบอก ID count มีอยู่5อันหมายความว่ามันจะกระจายเนี่ยสุ่มแต่ละแบบเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้มันก็จะกระจายไปอยู่ทั่วๆ scene เนี่ยในลักษณะแบบนี้ละนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูว่าไอตัว mesh 1เนี่ยของเราเนี่ย mesh distribute ตัวเนี้ย50อันพอมั้ย100มั้ยก็จะกระจายเยอะขึ้นผมว่า100 200ก็ยังไหวนะครับให้มันเยอะขึ้นหน่อยก็ได้มันอาจจะดูเหมือนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอะไรแบบนั้นนะครับก็มีอะไรเยอะขึ้นนะครับมีพวกนี้กระจายอยู่มากขึ้นนะครับ ซึ่งถ้ารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันโดนพวกเอลิเมนต์อื่นๆตบไปจนหายเนี่ยเราค่อยมาใช้คำสั่งตรงนี้ที่ push along normal ก็คือให้มันดันขึ้นมานิดนึงให้มันยกขึ้นมามากกว่าพื้นปกตินะครับทีนี้ผมจะใส่โหนดอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโหนดที่ชื่อว่า random นะครับผมก็คลิก random ปุ๊บ add random node ใน random node เนี่ยนะครับมันจะมี position x y และ z ตรงนี้มันจะทำการ random นะครับมันจะทำการ random ว่ามันจะมีการหมุนมันจะมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเนี่ยไปทางแกน x แกน y หรือแกน z random ไหมซึ่งถ้ามันกด random ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้ามันกด random ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าผม random scale random x เนี่ยมันก็จะกระจายออกไปในลักษณะนี้เยอะหน่อย random c มันก็จะกระจายออกไปสลับกันไปสลับกันมานะครับนะครับหรือว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครอยากให้มัน random ไปมากแค่ไหนถ้าแกน x เนี่ยผมไม่ position y เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่า position y คือถ้า y 0คือมันตั้งอยู่บนพื้นเดียวกันนะครับแต่ถ้า y มันอาจจะมีได้เล็กน้อยคือมันอาจจะยกสูงไม่เท่ากันอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะไปสักหนึ่งก็ได้นะครับให้สูงต่ำไม่เท่ากันก็ได้ทีนี้ใน rotation เนี่ยมันจะมี rotation x x คือแกนที่เราเหมือนแกนนอนนะครับถ้า rotation x มัน random เนี่ยนะครับแต่นี้เหมือนไม่ใช่ผมอาจจะลองไปสักหนึ่งให้มันมีการ rotation โยกอันนี้แกน x มันแล้วก็แกน y ผมอาจจะ rotation แกน y เพื่อให้แต่ละตัวเนี่ยมันหมุนไม่เท่ากันนะครับมันหมุนไม่เท่ากันแล้วตอนนี้มันจะมีหลายตัวที่หมุนไม่เหมือนกันนะครับโรเทชันแกนแซดนี่ก็เป็นโยกไปโยกมาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าเราดูในภาพตรงนี้เราจะเห็นนะครับอยากให้มัน
ยกกดไปหรืออะไรยังไงเนี่ยผมก็จะใส่ลงไปนิดนึงหน่อยๆส่วน scale x y และ c นะครับผมแนะนำว่าตอนแรกเนี่ยใส่เป็น1ไปเสมอเพราะว่ามันจะทำการแรนดอมสุ่มพวกนี้ไว้ทีนี้เราลองมาดูว่า1เยอะไปไหมนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะไปมันดูปลูกปากกันไปแล้วนะครับผมอาจจะสักจุด3จุด3จุด3นะครับคือเราอาจจะอยากให้สเกล y มากกว่าก็ได้มันจะได้ดูแบบบางต้นก็สูงบางต้นก็เตี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่าลืมอันนี้เป็นการสเกลยืดเลยนะดังนั้นถ้าโมเดลมันยืดไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะดูตลกเลยนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะอาจจะมีจุดที่มันยืดได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากคือโมเดลแต่ละชิ้นอาจจะจุดยืดไม่เท่ากันนะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่าแรนดอมไม่ยังไม่ถูกใจอันนี้กด random seed แล้วก็ขยับมันก็จะทำการพยายามหาแรนดอมที่มันน่าจะถูกใจเรานะครับแต่เนี้ยผมรู้สึกว่า200เยอะไปละนะครับสัก100นึงก็ประมาณสัก150ก็น่าจะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับพอมันวางมาได้ในลักษณะแบบนี้เสร็จเนี่ยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะให้มันมีบางส่วนที่เขาเรียกไงให้มันมีบางส่วนที่มันมีเห็นและไม่เห็นเนี่ยเราจริงๆแล้วเราสามารถใส่แมปลงไปได้นะครับอันนี้ผมขอนึกก่อนว่าจำได้ว่ามันใส่visibility ตรงนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ add visibility node เนี่ยนะครับมันจะเป็นการใช้ strength map ได้คือเราสามารถหาแมปขาวดำคือเราไปเพ้นท์ใน Photoshop ก็ได้นะครับหาแมปขาวดำมาหรือคุณจะใช้เป็น noise ก็ได้นะอย่างผมเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะให้มันแบบบางส่วนมันมีบางส่วนไม่มีผมจะใช้น้อยช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสกับมันผมอาจจะไม่ใช้เลยก็ได้ปล่อยมันไว้ก็ได้นะครับก็ไม่มีก็กดคลิกตรงนี้ทีนึงนะครับมันก็จะเป็นการบอกว่าอันนี้จะไม่ทำงานอันนี้คือในกรณีนะครับอันนี้คือในกรณีที่ของคุณมันเป็นเมชนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะให้ของคุณเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่คุณเอาเข้ามาเนี่ยมันเป็น instancer นะครับ instancer ของผมก็คือว่าเป็นพวกเขาเรียกเป็นพวกโมเดลที่มันถูก stand in ไปแล้วถ้าเราใช้ Arno ก็เป็น stand in ไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะมีกรุ๊ปอีกตัวนึงเป็นกรุ๊ปhead นะครับผมมีกรุ๊ปอีกกลุ่มนึงเป็นกรุ๊ป head ซึ่งไอ้กรุ๊ป head ของผมเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรกับมันทั้งสิ้นซึ่งถ้าดูเนี่ยนะครับเห็นของผมยังมีอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็อาจจะ export ตัวนี้ไปสัก 2-3 อันแล้วก็เดี๋ยวจะผมจะให้มันกระจายซีนดูนะครับอันนี้ผมปิด mesh ไปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะ export ตัวนี้ออกไปนะครับ stand in ตัวนี้ออกไปปึ๊บนะครับผมอันนี้ตั้งชื่อว่า mushroom 1ผมอาจจะลองทำสัก3อันก็ได้นะครับปึ๊บโอเคอ่ะผมเอา mushroom 1ออกไปเรียบร้อยแล้ว1อันนะครับช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันอ่านค่าตัวเท็กเจอร์ไปด้วยนะครับมันจะทำการแคชตัวเท็กเจอร์ของผมไปด้วยมันก็เลยจะช้าอยู่นิดนึงนะครับโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมเอ็กซ์พอร์ตตัวเห็ดของผมไอตัวมัชรูมไปแล้วทั้ง3อันแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเอามันเข้ามานะครับโดยการArno stand in แล้วก็ create stand in อันนี้ผมเอาเข้ามาแล้วทั้ง3ตัวแล้วมี M1 M2 M3 อันนี้ผมตั้งชื่อไว้นะครับจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเราจะทำงานกับ Mesh โดยที่ตัวที่จะเอาเข้ามาไปอยู่บน Mesh เนี่ยนะครับไปให้มันรันบน Mesh Network เนี่ยเป็น Instancer นะครับสิ่งที่คุณต้องสร้างคือคุณจะต้องสร้าง Instance Mesh Network เนี่ยนะครับอันใหม่ขึ้นมาสมมติว่า Create Mesh Network มาอีกอันนึงนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเลือกตรงเนี้ยนะครับเป็น Instancer นะครับคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็กด apply close ไปมันจะทำการสร้าง mesh ตัวที่2ขึ้นมาแต่ว่า mesh ตัวที่2ถ้าคุณดูเนี่ยมันจะต่างกับ mesh 1เมื่อกี้ที่เป็นตัว mesh ธรรมดากับ mesh 2ที่เป็น instancer สิ่งที่ต่างกันนะครับคือ mesh 1เนี่ยคุณจะมีพวกคุณจะมี mesh 1 repo ที่เอาไว้โยนโมเดลใส่แต่ mesh 2เนี่ยที่เลือกเป็น instancer มันไม่มี mesh 1ไม่มี mesh repo มาให้นะครับสิ่งที่มันมีนะครับคือถ้าเราจะใช้ตัวนี้นะครับเอา instancer เข้ามาเนี่ยนะสั่งให้ instancer มันรันบน mesh ที่เป็น instance เนี่ยนะครับก็ไปมันจะมีตัวนี้อยู่ครับมันจะมีเขียนว่ามันจะอยู่ใน outliner เขียนว่า instancer ตัวนี้นะครับให้เราคลิกมันทีหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้จะเหมือนกันเลยก็คือแทนที่แต่ว่าครั้งนี้มันจะต่างพิเศษนิดนึงคือว่าถ้าเราลากตรงนี้นะครับถ้าเรากดเมาส์กลางลากมันจะไม่ได้นะครับให้เราคลิกทีหนึ่ง
เลือกที่ส่วนที่เราจะเอากดชิปนะครับสมมติผมมีทั้ง3อันเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็กด1ครั้งชิป2ชิป3และสุดท้ายคือให้มาชิปกดชิปค้างไว้แล้วไปคลิกที่ Match 2 Instancer ในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้กด Add Selection ลงไปกด Add Selection ปุ๊บมันก็จะมาโผล่ในตัว Instancer ตัวนี้นะครับแบบนี้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยตัวที่เอาเข้าไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยไม่ต้องการแล้วนะครับเราหายไปเลยก็ได้นะครับหายไปเลยก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้พอไอ้ Instancer เนี่ยเอาเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยใน Match 2เนี่ยเหมือนเดิมครับเราก็จำเป็นจะต้องใส่เนี่ยมันจะมี Match 1ที่เราทำไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับกับ Match 2ตัวนี้นะครับ Match 2เนี่ย Distribute ตอนนี้ยังเป็น Linear เหมือนกันนะครับเหมือนกันผมก็จะใช้วิธีเดิมก็คือปรับเป็น Meshนะครับแล้วก็ลากไอตัวพื้นของผมเนี่ยนะครับไปลงใน input mesh ด้วยเมาส์กลางนะครับปึ๊บแบบนี้มันก็จะปรากฏอยู่ในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้มันมี10อันมันอาจจะน้อยไปผมอาจสัก50กระจายหน่อยก็ได้หรือ50เดี๋ยวลองดูก็ได้30อาจจะโอเคแล้วนะครับพอมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาก็คือว่าผมต้องใส่พวก random แล้วก็ id ลงไปเพื่อให้มัน random ตัวโมเดลที่ผมใส่เข้าไปนะครับแทนอินให้มันแรนดอมกันนะครับผมก็เลือกนี้แล้วก็เลือก ID เหมือนเดิมนะครับ add ID mode เข้าไปปุ๊บก็มันมีทั้ง3อันนะครับตรง ID นิดหนึ่งนะครับมันจะมี ID type ตรงนี้อยู่เนี่ยให้เลือกเป็นแรนดอมจะดีกว่ามันจะทำการแรนดอมตัวเนี้ยนะครับให้ผมนะครับผมก็จะสั่งให้มันแรนดอมแบบนี้ ID type ให้มันแรนดอมเอาซึ่งถ้ามันเป็นไซเคิลหรือลิเนียร์มันก็จะได้ผลที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็ลองดูได้นะครับอันนี้ผมอาจจะถ้าเป็นลีเนียร์มันก็จะสลับพอมีอัน1เสร็จมันก็จะตามด้วยอัน2อัน3แล้วมันก็จะเริ่มใหม่นับ1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆแล้วถ้าแรนดอมเนี่ยถ้าสมมุติคุณมี10อันเนี่ยมันก็จะแรนดอมของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับเช่นเดียวกันผมก็จะไปปรับกับตัวนี้นิดนึงนะครับตรง ID ของตัวเนี้ยนะครับผมปรับเป็นแรนดอมเช่นเดียวกันนะครับให้มันกระจายนะครับออกไปแล้วก็ลองขยับแรนดอมซีดูนะครับในลักษณะแบบเดียวกันนะครับผมจะประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้add mesh เนี่ยใส่ random node เข้าไปนะครับปุ๊บเหมือนกันเลยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากนิดหนึ่งโอเคสมมติว่าผมทำมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมมีไอ้ตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วผมอาจจะลองเซฟก่อนทีหนึ่งนะครับกดเซฟซีนทีหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะลองหลังจากที่ใส่แมสใส่อะไรลงไปแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะลองเรนเดอร์ดูสักรอบหนึ่งนะครับว่าไอตัวแมชที่ไอตัวโมเดลที่ใส่ลงไปเนี่ยมันกระจายไปทั่วทั้งสี่แล้วมันมีหรือยังเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะลองใส่ลงไปดูนะครับเพราะอย่าลืมว่าบางส่วนอาจจะโดนทับด้วยพวกอิเลเมนต์ต่างๆที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้อันนี้มันก็จะใช้เวลาในการคอนเวิร์ตอิมเมจภาพของพวกโมเดลเจเมทรีต่างๆที่เรามีอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราทำเสร็จเนี่ยเราอาจจะพ็อกซี่ทั้งหมดทีเดียวเลยก็ได้เพื่อให้มันไหวนะครับถึงว่าคุณจะรู้ว่ามันจะต้องเอาไปเรนเดอร์แล้วอ่ะช็อตเนี้ยนะครับแล้วคุณอยากจะให้มันไวขึ้นโดยที่ไม่แก้อะไรแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะทำการสแตนด์อินทั้งซีนเลยก็ได้อันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นวิธีที่มันจะเร็วขึ้นเพราะมันดึงข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์เป็นหลักมันไม่ได้คิดตรงนี้เลยนะครับนี่ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันกำลังคอนเวิร์ตพวกอิมเมจไฟล์ที่เป็นไฟล์ธรรมดาเนี่ยนะครับเป็น JPEG ให้กลายเป็น .tx ที่ Arno จะรันได้นะครับก็จะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นมาก็จะเริ่มเรนเดอร์ใหม่นะครับอันเนี้ยมันก็จะมีพวกนี้ผมก็จะมี IV ของผมที่มันแปะไปตามนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่ยมีเห็ดกระจายขึ้นมาแล้วนะครับพอมันมีเห็ดกระจายขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะลองเปิดตัวเอลิเมนต์ที่ผมทำไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูผลของมันไปด้วยพร้อมๆกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ
มันก็จะดูมีรายละเอียดดีเทลมากขึ้นนะครับมันก็จะมีพวกต้นไม้ใบหญ้ามีหงมีเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าผมรู้สึกว่าไอ้พวกอิเลเมนต์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะโดนด้วยนะผมก็อาจจะเอาให้แมชเนี่ยมันไปอินสแตนต์อยู่บนให้มันไปสแกตเตอร์อยู่บนพวกอิเลเมนต์ต่างๆที่ผมทำไว้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไว้ยังไงนะครับนี่ก็ถ้าผมอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะมากกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไปปรับตรงค่า distribute นะครับของตัวเนี้ยนะครับเพิ่มขึ้นไปก็ได้ครับให้มันเยอะขึ้นหน่อยนะครับคือตัวเนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันโดนพวกอลิเมนต์ต่างๆเนี่ยกดทับไว้แต่จริงๆแล้วมันแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไอตัวแมส2ด้วยผมก็จะลองสัก50หรือ100อะไรอย่างเงี้ยโอเคจริงๆแล้วมันอาจจะมีอลิเมนต์อื่นๆเข้ามาประกอบมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ทำให้ดูว่ามันสามารถทำมาได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่อาจจะขัดใจผมหน่อยอาจจะเป็นแบ็คกราวด์นะครับถ้าผมไม่พอใจผมค่อยไปใส่แบ็คกราวด์ตอนคอมน่าจะอาจจะเวิร์กกว่าหรืออะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าผมอาจจะลองใส่พวกอย่างตอนนี้สกายโดมเนี่ยถ้าผมลองปิดไปนะครับก็จะมืดไปเลยเปิดไว้เลยนะครับแต่อาจจะลดผมอาจจะรู้สึกว่าผมอาจจะต้องลดสกายโดมลงมานิดนึงเพื่อเพิ่มความเรียลลิสติกมากขึ้นหน่อยนะครับอาจจะลดค่า exposure ลงมานิดนึงสักลบ1นะครับประมาณนี้น่าจะดูสวยกว่านะครับดูมีมูดมีบรรยากาศมากกว่านิดหน่อยนะครับโอเคแล้วก็แบ็คกราวด์ก็อาจจะปิดไปก่อนก็ได้ถ้าไม่พอใจนะครับอาจจะสวยกว่า เป็นอย่างเงี้ยจะสวยกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทำต่อในคอมก็ได้นะครับหรือว่าใส่ไปก่อนก็ได้นะให้เต็มนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ตัวแอสเซทจากตัวเมกาสแกนเนี่ยทั้งใส่เท็กเจอร์ทั้งเอาเข้ามาใช้เป็นตัวอิเลเมนต์ต่างๆที่ประกอบฉากของเรานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกฮีโร่ออบเจกต์พวกนี้เราอาจจะปั้นขึ้นมาเองอยู่แล้วล่ะในซีในฉากแต่ว่าพวกต้นไม้ต้นอะไรใบหญ้าอะไรพวกนี้บางทีแล้วมานั่งทำเองมันอาจจะเหนื่อยนะครับเราสามารถใช้แมชช่วยในการทำตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างที่บอกคือถ้าใช้แมชแล้วตรงนี้นะครับตรงถ้าคุณใช้โนดแมชวิสิบิลิตี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยตรงกลางเนี้ยไม่อยากให้มันมีพวกของอะไรอยู่เลยเนี่ยคุณก็สร้างแมปสร้างเท็กเจอร์แมปอะครับของไอตัวเทสเจอร์แมปของพื้นเนี่ยแล้วคุณก็ระบายไปเลยว่าตรงไหนสีดำคือไม่เห็นสีขาวคือเห็นมันก็จะทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ